วันนี้เรามีเมนูอร่อยๆมาฝากค่ะกับเมนูบาร์บีคิวไส้กรอกอีสานผสมซอสมะเขือเทศกับซอสพริกซอสหอยนางรมและเนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ต้มน้ำจนเดือดใส่ไส้กรอกอีสานตราวาสนาไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นลงต้มนานประมาณ5นาทีตักขึ้นเตรียมไว้ใช้ไม้ปลายแหลมจิ้มไส้กรอก 2-3 ครั้งให้เป็นรูก่อนเสียบด้วยไม้เสียบสับปะรดไส้กรอกอีสานตราวาสนาพริกหวานไส้กรอกอีสานตราวาสนาหอมหัวใหญ่และมะเขือเทศสีดาด้วยไม้ปลายแหลมวางบนเตาสำหรับย่างย่างจนสุกเหลืองหอมก่อนยกลงทาด้วยซอสบาร์บีคิวให้ทั่วจะใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูบาร์บีคิวไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ